ครับเพื่อนๆผมพี่ภูมิจากช่องเด็กติดบ้านวันนี้ผมจะมารีวิวเมจิกรีโมทนะครับนี่เป็นรีโมทที่จะสามารถชี้เป็นเมาส์ได้นะครับมันมีความพิเศษคำว่าเมจิกแปลว่าเวทมนต์รีโมทนี้จะพิเศษกว่ารีโมทธรรมดาทั่วไปเราสามารถใช้มันชี้ได้เป็นเมาส์แล้วก็มันจะใช้ไม่ต้องกดขึ้นลงซ้ายขวาให้เสียเวลาเราจะสามารถชี้วนไปได้เลยครับข้อดีที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือเทคโนโลยี AI ที่เรียนรู้จากการพูดของมนุษย์โดยเราจะสามารถพูดใช้เสียงสั่งการมันได้เช่นคำว่าโดเรมอนก็คิดเข้าไปโดเรมอนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้นะครับได้แล้วก็เสิร์ชเลยครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นการ์ตูนโดเรมอนนะครับมันจะขึ้นตามที่เราเสิร์ชนอกจาก YouTube เราก็สามารถใช้งานเว็บอื่นๆได้เหมือนกันครับอย่างเช่น Google นะครับเราก็จะเสิร์ชคำว่า Tillonet นะครับผมของ Google ก็จะมีให้บันทึกเสียงได้นะครับไม่ต้องใช้ของอันนี้ก็ได้อันนี้คือ Tillonet แล้วมันก็จะขึ้นให้มีเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเว็บนะครับเหมือน Google ของจริงที่ใช้ในคอมนะครับข้อดีของมันนะคะที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือการพูดสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็จะสามารถใช้พิมพ์นะครับผมเราจะสามารถเลื่อนได้ไม่ต้องกดซ้ายขวาครับรีโมทนี้นะครับจะได้มากับทีวีของ LG Smart TV นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย